สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2560ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการจักรพงศ์นิทรรศและร้อยปีสยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่1วันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสักวันเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดนิทรรศการจักรพงศ์นิทรรศและร้อยปีสยามกับมหาสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งราชสกุลจักรพงศ์ร่วมกับบริษัทสำนักพิมพ์ River Book จำกัดกระทรวงการต่างประเทศและพิพิธภัณฑ์ตำรวจจัดขึ้นระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง30กันยายน2560เพื่อฉลองครบ120ปีแห่งความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและครบ100ปีแห่งการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1สำหรับเทศกาลจักรพงศ์นิทรรศเป็นผลจากการจัดทำหนังสือเรื่องถึงลูกชายเล็กแสดงเรื่องราวผ่านพระราชหัตถเลขาและลายพระหัตถ์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถระหว่างปี2439ถึง2453เอกสารเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่พระราชโอรสพระองค์นี้ทรงศึกษาอยู่ในอังกฤษและรัสเซียซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชวงศ์รัสเซียและสยามในขณะนั้นมีความแน่นแฟ้นความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้สืบต่อกันมาจนครบ120ปีในปีนี้นอกจากนี้มีการจัดแสดงพระประวัติการศึกษาในประเทศรัสเซียระหว่างปี2441ถึง2449พระกรณียกิจและทรงรับราชการในกองทัพบกจนกระทั่งทิวงคตในปี2463และนิทรรศการ100ปีสยามกับสงครามโลกครั้งที่1แสดงเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์เมื่อปี2457มหาสงครามโลกครั้งที่1ได้อุบัติขึ้นในทวีปยุโรปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์ของประเทศคู่สงครามอย่างใกล้ชิดโดยตลอดจึงได้ตัดสินพระราชหฤทัยประกาศสงครามกับเยอรมนีและออสเตรียฮังการีเมื่อวันที่22กรกฎาคม2460ซึ่งครบ100ปีในวันนี้หลังจากนั้นได้ประกาศเรียกพลทหารอาสาสำหรับกองบินและกองยานยนต์ทหารบกเพื่อส่งไปราชการสงครามในยุโรปโดยมีสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถเสนาธิการทหารบกในขณะนั้นทรงเป็นผู้อำนวยการซึ่งได้กำลังพลทั้งสิ้น 1,287 นายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าวันนี้เป็นวันที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้าเมื่อรู้ว่ากองกำลังของสยามกำลังก้าวเข้าสู่ดินแดนของข้าศึกเมื่อสัมพันธมิตรเป็นฝ่ายชนะประเทศสยามได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมณพระราชวังแวร์ซายซึ่งทำให้ประเทศสยามเป็นประเทศเดียวในอุตสาคเนที่เข้าร่วมสงครามครั้งนี้และทำให้ได้รับการยอมรับในเวทีโลกทัดเทียมนานาอารยประเทศจนถึงปัจจุบันทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดเพชรบุรีและทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาวันนี้เวลา 19:00 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีนักเรียน 3,066 คนโรงเรียนได้น้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสนับสนุนให้นักเรียนรวมตัวการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันเมื่อปี2553และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันเพื่อมุ่งให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีกิจกรรมสร้างสุขได้แก่งานฝีมือเช่นทำหนังตะลุงปักชุดละครและทำพวงมโหสถรวมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องต่างๆในเดือนที่ผ่านมามีผู้ขอรับคำปรึกษาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการเรียนการคบเพื่อนบุคลิกภาพและยาเสพติด
จากนั้นทรงติดตามโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้องเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่นเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและมีการพัฒนาเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันอายุระหว่าง 6-25 ปีจำนวน 1,279 คนมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการสำนักงานคุมประพฤติและเรือนจำรวม 1,009 ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันรวม47แห่งและจังหวัดเพชรบุรีอยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่1ในการนี้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้มีตัวแทนกราบทูลประวัติชีวิตการหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและความตั้งใจเลิกยาเสพติดเพื่อตนเองครอบครัวและสังคมอีกทั้งได้พระราชทานพระดำริแก่สมาชิกทบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีและโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่ขอพระราชทานแนวพระดำริไปแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมทั้งนี้จากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของชมรมทบีนัมเบอร์วันโรงเรียนเบญจมาเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรีอาทิการอบรมต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมจิตอาสาส่งผลให้สมาชิกเกิดทักษะการดำรงชีวิตที่ดีเช่นมีเป้าหมายในชีวิตเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดจากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทบีนัมเบอร์วันไอดอลพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศทอดพระเนตรการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนไทยในต่างแดนขัตติยนารีสมสวลีพิราชวันนี้เวลา 18:20 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศเสด็จไปยังคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนไทยในต่างแดนขัตติยนารีโสมสวลีพิราชซึ่งคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยศาสตราจารย์หม่อมหลวงจิรายุศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงภูนทรัพย์นพวงศ์ร่วมกับวัดพุทธานุสรณ์ฟรีมอนต์มณรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา5รอบ13กรกฎาคม2560การแสดงมีอาทิการรำถวายพระพรและการรำสีนวลพุทธานุสรณ์ทางนี้คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ริเริ่มโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527และได้ส่งครูไปปฏิบัติหน้าที่ครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนณวัดพุทธานุสรณ์ฟรีมอนต์เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาได้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาจะได้รับการปลูกฝังให้สำนึกในความเป็นไทยดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยและได้รู้จักเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทั้งยังเป็นโครงการที่เชื่อมกระชับสัมพันธภาพระหว่างคนไทยในต่างประเทศและในประเทศไทยให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันมากยิ่งขึ้นโดยการแสดงดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เกิดจากการริเริ่มของพระราชธรรมวิเทศรองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยเจ้าอาวาสวัดพุทธานุสรณ์ฟรีมอนต์และชุมชนชาวไทยที่ได้จัดโครงการวัฒนธรรมไทยคืนถิ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544จนถึงปัจจุบัน
โดยนำนักเรียนที่ได้เรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยจากการจัดการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเรียนรู้พุทธศาสนาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำท่าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560วันนี้ที่พระลานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบเสื้อยืดคอโปโลสีดำท่าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆทั้ง76จังหวัดละ10,000ตัวรวม 77,000 ตัวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560สำหรับใช้สวมใส่ประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมและประเทศชาติอันนำไปสู่ความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประชาชนในชาติสนองพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติและอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อความท่าสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์บนด้านหน้าของเสื้อส่วนด้านหลังของเสื้อพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์และพระปรมาภิไธยพร้อมข้อความพระราชทานและ13ตุลาคม2559ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้จะสถิตในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถิตในดวงใจของประชาชนชาวไทยทั่วล่าตราบดิษนิรันดร์ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสัปดาห์โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง3สิงหาคม2560จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตอาสาร่วมลงทะเบียนที่อาคารรับรองสำนักพระราชวังสนามเสือป่าระหว่างวันที่23ถึง27กรกฎาคมนี้เวลา 8:00 น.ถึง 15:00 น.สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560887สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว10ตำรวจโทจักรพงษ์มณีฉายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจวันนี้เวลา10นาฬิกาณบ้านเลขที่2ทับ1หมู่3ตำบลนาหลวงเสนอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักผานิชมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว10ตำรวจโทจักรพงษ์มณีฉายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายกฤตภาสมณีฉายนางสุจริตสมทรงนางสุจิตสมทรงบิดาและมารดาพร้อมครอบครัวของ10ตำรวจโทจักรพงษ์มณีฉายเป็นผู้รับมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทาน10ตำรวจโทจักรพงษ์มณีฉายอายุ28ปีผู้บังคับหมู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรบลุกา3เมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตจากการถูกคนร้ายลอบคว้างระเบิดใส่ขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่20กรกฎาคม2560โดยจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพณชาปนสถานวัดสำโรงตำบลนาหลวงเสนในวันเสาร์ที่29กรกฎาคม2560เวลา15นาฬิกา
ทั้งนี้บิดาสิบตำรวจโทจักรพงษ์มณีฉายได้กล่าวว่ารู้สึกปลาบปลื้มที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและภูมิใจในตัวลูกชายเป็นอย่างมากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา15:40ที่ศาลาบำเพ็ญกุศลวัดเลียบตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพงเทพไข่มุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปวางที่หน้าหีบศพดาบตำรวจพิทักษ์รัตนหิรันผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรสายบุรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงที่บริเวณบ้านบางตาหยาดตำบลตะลุบันอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2560ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณบดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวรรณวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการและประชาชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช้าวันนี้ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ถนนติวานนท์พลอากาศเอกโยธินประยูรโภคราชกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในการจัดกิจกรรมถวายภัตตาหารเช้าและทำบุญตักบาตรพระสงฆ์66รูปถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2560ซึ่งครอบครัวข้าราชบริพารในพระองค์ตลอดจนข้าราชการของส่วนราชการจากกระทรวงต่างๆและภาคเอกชนจังหวัดนนทบุรีราษฎรในชุมชนใกล้เคียงร่วมกันจัดขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระราชโอบายแนวทางในการปฏิบัติงานพระราชทานพระราชทรัพย์แก่ข้าราชบริพารเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอีกทั้งพระราชทานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวข้าราชบริพารชุมชนใกล้เคียงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนตลอดจนได้ขยายผลไปยังชุมชนต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้เดี๋ยวร่วมการปลูกต้นไม้มงคลไม้ดอกสีเหลืองสีประจำวันเฉลิมพระชนมพรรษาตลอดจนไม้ผลอนุรักษ์ของจังหวัดนนทบุรีอาทิต้นกัลปพฤกษ์ต้นพยูงต้นมหาพรหมราชินีต้นรวงผึ้งต้นสุพรรณิกาต้นเหลืองปรีดียาธรต้นทุเรียนและต้นมะม่วงใหญ่กล่ำเพื่อสนองพระราชประสงค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์และครอบครัวตลอดจนราษฎรได้ปฏิบัติตามพระราชโอบายและตระหนักถึงพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ให้ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่ารักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกไม้ผลไม้เศรษฐกิจไม้สมุนไพรพืชผักสวนครัวเพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทและคณะบุคคลต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาบริษัทและคณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วยบริษัทเอสโปเนตจำกัดบริษัทบางกอกแปซิฟิกสตรีลจำกัดบริษัทไอเทคโซลูชั่นจำกัดบริษัททูบีมาร์เก็ตติ้งจำกัดบริษัทเจริญสินแอสเซทจำกัดบริษัทเบอร์อโกรเทคพร้อมครอบครัวและเพื่อนบริษัททีพีเอสปิโตรเลียมจำกัดบริษัทไวเดนเทรดดิ้งจำกัดบริษัทเจอร์มันนิเชอร์ลอยอินดัสทรีลเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดเจมส์พาวิเลียนกรุ๊ปและบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนโดยมีนายธวัฒน์ภักดีกิจในนามบริษัทไวเดนเทรดดิ้งจำกัดเป็นประธานบำเพ็ญกุศลในการสวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพซึ่งพระสงฆ์10 รูปที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพนิมนต์มาจากวัดต่างๆอาทิวัดระฆังโคสิตารามและวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครเวลา14:30 นและเวลา17:00 นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลในการสวดมาติกาถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประกอบด้วยบริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนร้านดอกไม้ปัทมาพรฟอร์ริสบริษัทควอลิตี้ออโต้เพ้นจำกัดและครอบครัวสง่าสีบริษัทฮอริบ้าประเทศไทยจำกัดบริษัทฟิวเจอร์บิสเนสซัพพลายเทคโนโลยีสารสนเทศธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนบริษัทธราสถาปัตย์จำกัดบริษัทซากิโนมิยะประเทศไทยจำกัดบริษัทเดอะมันนี่จำกัดบริษัทบางประกอบฮอสพิทอลกรุ๊ปจำกัดบริษัทบีซีฟรับปิกจำกัดบริษัทจุฑาวรรณจำกัดบริษัทโรงงานทอผ้าเพชรเกษม1983จำกัดบริษัทท็อปฟีดมิลจำกัดบริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว2554จำกัดบริษัทแปซิฟิกพายจำกัดมหาชนบริษัทอินฟิเมชันไฮเวย์จำกัดบริษัทกรุ๊ปเทคโซลูชั่นจำกัดบริษัททีดีดีเรียลเอสเตทจำกัดบริษัท PJP ฟู้ดจำกัดบริษัทแอมป์อินทีเรียจำกัดและบริษัทอแวร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดและในเวลา19:00 นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประกอบด้วยบริษัท TWZ Corporation จำกัดบริษัทกรุงไทยอาหารจำกัดมหาชนบริษัทวัฒนาพลัสจำกัดบริษัท Extreme Advertising จำกัดบริษัท Pico Concrete Pump Service จำกัดกลุ่มธุรกิจอดิตยาโบล่าประจำประเทศไทยบริษัทไทยคอนซัลแทนต์แอนด์พับลิกรีเลชั่นจำกัดบริษัท VSPP คอนซัลแทนต์จำกัดบริษัทสยามมิสแพคเกจจิ้งจำกัดและ LA Bicycle Groupประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมากด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศประชาชนไปกันเป็นครอบครัวและเป็นหมู่คณะอาทิคณะนักศึกษาวิทยาลัยทองสุขกรุงเทพมหานครคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกรุงเทพมหานครและคณะศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
ทุกคนได้รับภาพพระราชทานเป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ประดิษฐานอยู่บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นที่ระลึกอีกทั้งได้รับอาหารของว่างและน้ำดื่มพระราชทานด้วยสำหรับวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพรวม 35,393 คนมียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวน 1,085,448 บาท 50 สตางค์ประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันนี้ที่อาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังและพระลานพระราชวังดุสิตประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานกันอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพทั้งนี้ประชาชนสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานต่างๆจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากและให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำพระราชกรณียกิจทางด้านการพัฒนาแหล่งน้ำสวัสดิการสังคมการเกษตรสาธารณสุขการส่งเสริมอาชีพและสิ่งแวดล้อมไปดำเนินตามรอยพระยุคลบาทอันเป็นการทรงสืบสานรักษาและขยายต่อยอดเพื่อให้ราษฎรดำรงชีวิตความด้วยความยั่งยืนร่มเย็นเป็นสุขอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดแสดงนิทรรศการชุมชนต้นแบบต่อยอดความดีซึ่งได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนชุมชนต้นแบบจากทั้ง4ภูมิภาคของประเทศที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปปรับใช้ภายในชุมชนจนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโดยทุกวันในเวลา17นาฬิกาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องสักการะแก่ประชาชนที่ไปสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งประชาชนสามารถนำกลับไปบูชาที่บ้านได้เพื่อความเป็นสิริมงคลในตอนค่ำณพระลานพระราชวังดุสิตมีประชาชนจำนวนมากไปร่วมชมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถซึ่งนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัยแล้วยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่ามีความหมายลึกซึ้งและเปี่ยมสุนทรียภาพเพื่อพระราชทานความสุขและกำลังใจแก่ประชาชนและเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจของประชาชนที่ต่างอาลัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในครั้งนี้เป็นการแสดงดนตรีจากวงดนตรีอาร์มี่บิ๊กแบนด์ดุริยะโยธินหมวดหัสดนตรีกรมดุริยางทหารบกและศิลปินรับเชิญอาทิต่ายอรไทยกุ้งสุทธิราชก้องห้วยไร่บิวกัลยาณีเก่งทัชยะฟิล์มบงกตโก้มิสเตอร์แซกแมนพร้อมด้วยศิลปินจากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และคณะนักร้องประสานเสียงนักแสดงจากกรมดุริยางทหารบก
โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติในทุกวันเสาร์เวลา 19:00 น. ถึง 21:30 น.สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ชุดสืบสานงานของพ่อวันนี้เสนอตอนโรงเรียนพระดาบสโอกาสครั้งที่สองของชีวิตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรมาตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติหนึ่งในพระราชกรณียกิจหลักคือการเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรความทุกข์ยากของราษฎรทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงข้อจำกัดในการศึกษาต่อจึงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสดังกระแสพระราชดำรัสพระราชทานกำเนิดโรงเรียนพระดาบสความตอนหนึ่งว่าขณะนี้ยังมีบุคคลอีกเป็นจำนวนมากที่มีความตั้งใจจริงมีศรัทธาขนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตนแต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่างๆได้หากมีช่องทางช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ให้มีความรู้วิชาชีพที่เขาปรารถนาย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้ในปี2518จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทดลองจัดตั้งโครงการพระดาบสเพื่อพระราชทานโอกาสครั้งที่สองของชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสทุกๆเช้าเวลา8:00 น.ศิษย์พระดาบสทุกคนจะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติก่อนเข้าชั้นเรียนพร้อมปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยความมุ่งมั่นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กราบขอปฏิญาณว่าจะละเว้นเลิกงดสิ่งเสพติดทั้งหลายจะเชิดชูรักษาชื่อเสียงของโรงเรียนพระดาบสแห่งนี้ไว้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศิษย์พระดาบสทุกคนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ทักษะด้านวิชาชีพในรูปแบบของการศึกษานอกระบบควบคู่กับการฝึกทักษะชีวิตให้เป็นคนดีมีวินัยโดยไม่จำกัดพื้นฐานความรู้ขั้นต่ำเพศวัยและศาสนาอยู่กินนอนประจำไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร1ปีโดยมีดาบสอาสาหรือผู้ที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆสละเวลามาถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบสปัจจุบันเปิดสอนใน7หลักสูตรสำหรับศิษย์พระดาบสชายได้แก่วิชาชีพช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุงช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและวิชาชีพการเกษตรพอเพียงและหลักสูตรเคหบริบาลสำหรับศิษย์พระดาบสหญิงเพื่อให้ศิษย์พระดาบสทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรมสามารถออกไปประกอบอาชีพได้จริงตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเรื่องของศีลธรรมคุณธรรมความมีจิตอาสาความเป็นคนดีวินัยต่างๆโรงเรียนและครูอาจารย์ที่สั่งสอนให้นักเรียนในทุกรุ่นที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปีนี้เป็นปีที่41แล้วนะครับผมคิดว่าโรงเรียนพระดาบสและมูลนิธิพระดาบสนั้นจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องตามพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศครับปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิพระดาบส
มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 1,800 คนหลายคนประสบความสำเร็จมีกิจการเป็นของตัวเองมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและเลือกที่จะกลับมาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นน้องผมมีความตั้งใจที่จะมาถ่ายทอดนะครับความรู้นะครับให้กับรุ่นน้องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ที่นี่โรงเรียนพระดาบสเขาจะสอนเน้นภาคปฏิบัติเยอะกว่าโรงเรียนอื่นครับก็ผมขอขอบคุณนายหลวงมากนะครับที่ได้มีโอกาสให้คนอย่างพวกเราคนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้ได้ไปประกอบอาชีพได้มีอาชีพทำนับเป็นเวลากว่า40ปีที่โรงเรียนแห่งนี้ได้ให้โอกาสผู้ยากไร้และสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการพระราชทานโอกาสครั้งที่2ของชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างพอเพียงจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะ